เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาดูกันที่ข้อ50นะครับเขาถามว่าข้อไหนผิดนะครับเวลาเจอเขาเขียนข้อไหนผิดข้อไหนถูกเนี่ยพี่แนะนำนะครับให้วงไว้ว่าข้อไหนผิดก็วงผิดไว้เลยข้อไหนถูกก็วงถูกไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับเพราะเคยเจอหลายเคสแล้วที่ว่าแบบข้อไหนผิดแล้วแบบเป็นข้อไหนถูกแล้วก็เจอข้อหนึ่งถูกเนี่ยแล้วก็ติ๊กเลยซึ่งสำคัญนะครับควรจะวงกลมไว้แล้วก็ย้ำไว้อยู่เสมอว่าข้อไหนถามข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะครับตรงนี้เรามาดูช้อยกันข้อ1การถลุงแร่เป็นกระบวนการ reduction นะครับข้อ2การถลุงแร่โดยใช้สารทำโดยใช้สารเคมีหรือไฟฟ้านะครับข้อ3การถลุงแร่มีส่วนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกข้อ4การถลุงแร่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารประกอบอื่นให้อยู่ในรูปออกไซด์ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการถลุงแร่นั่นเองทุกช้อยเนี่ยจะมีเรื่องการถลุงแร่หมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายเรื่องการถลุงแร่คร่าวๆให้ฟังนะครับเรามาดูที่เดี๋ยวพี่ให้น้องๆวาดตามพี่นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะวาดเตาถลุงก่อนลักษณะจะเป็นอย่างนี้วาดตามเลยนะครับการวาดพร้อมๆกันเนี่ยอาจจะทำให้เราช่วยจำได้ดีขึ้นนะครับวาดเตาโอเคนี่ก็เป็นเตาถลุงแร่ของเราแบบคร่าวๆนะครับจากนั้นเรามาดูส่วนประกอบของข้างในมันและกระบวนการของมันนะครับก็ในการใส่แร่เนี่ยเขาจะใส่แร่ตรงนี้ครับข้างบนด้านบนตรงนี้นี่จะเป็นที่ใส่แร่นะครับสมมติว่าเขาใส่ตรงนี้มาเนี่ยเขาจะก็เอาสิทธิ์แร่เนี่ยใส่ลงไปช่องนี้เป็นสิทธิ์แร่นะครับเขาจะใส่อะไรบ้างเขาไม่ได้ใส่สิทธิ์แร่อย่างเดียวนะครับเขาจะใส่สิทธิ์แร่คู่กับถ่านครับแล้วก็ส่วนประกอบที่สำคัญแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าโซเดียมคาร์บอเนตนะครับทำไมเขาถึงใส่ทำไมเขาไม่ใส่สินแร่อย่างเดียวล่ะทำไมเขาต้องใส่สินแร่ถ่านแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตหรือโซเดียมคาร์บอเนตด้วยก็พี่จะบอกนะครับว่าไอตัวเนี้ยแคลเซียมคาร์บอเนตกับโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยเขาใส่ไปทำไมเขาใส่ไปเพื่อจับมอนทินครับจับตัวมอนทินตัวมอนทินก็คือตัวที่เราไม่ต้องการนะครับเป็นสิ่งที่ปนมากับสิทธิ์แรกของเราเขาก็จะใช้ตัวนี้จับแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกทีว่ามันจับยังไงนะครับเราก็จะเห็นว่ามี2ช่องนะครับตรงนี้ช่องนี้เนี่ยเขาจะเติมอากาศเข้าไปส่วนช่องล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวมอนทินครับที่เขาจับได้เขา
ขาก็จะมาเอาออกมาทางช่องนี้นะครับแล้วก็ไอตัวตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ของช่วงตรงนี้นะครับจะเป็นมีส่วนประกอบของคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับเพราะว่าไอตัวคาร์บอนหรือคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเป็นตัวรีดิวครับผมตัวรีดิวคืออะไรเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้จักตัวรีดิวเนี่ยน้องต้องกลับไปเรียนเรื่องไฟฟ้าเคมีนะครับส่วนทางออกตรงนี้ก็จะเป็นทางออกของโลหะหลอมนะครับพอเราได้แล้วเนี่ยนี่ก็คือส่วนประกอบคร่าวๆนะเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายปฏิกิริยาเรื่องของการถลุงอะไรพวกนี้ต่อนะครับแต่พี่ขอทวนตรงนี้ก่อนนี่ก็จะเป็นเตาถลุงของเรานะครับด้านบนเนี่ยเขาจะใส่สินแร่หรือกับทาแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าโซเดียมคาร์บอเนตลงไปนะครับเพื่อที่จะตับตัวมลทินที่ปนมาส่วนช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องใส่อากาศช่องข้างล่างจะเป็นตัวมลทินส่วนล่างสุดจะเป็นโลหะหลอมนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นคาร์บอนหรือคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับแล้วพี่ขอโน้ตนิดนึงนะครับไอตัวอากาศนี้เนี่ยโน้ตลงไปนะครับจะใส่เข้าไปปริมาณน้อยครับใส่ปริมาณน้อยเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ทำไมถึงต้องให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ล่ะเพราะว่าถ้าเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยทุกคนคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการ2ตัวนี้เพื่อที่จะมาตัวเป็นตัวรีดิวซ์สินแรกของเรานะครับจึงใส่อากาศเข้าไปปริมาณน้อยเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เพราะการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์หรือคาร์บอนไงใช่ไหมนะครับโอเคนี่จะเป็นปฏิกิริยาคร่าวๆนะครับเอ้ยไม่ใช่ปฏิกิริยาเป็นรูปแบบเป็นแบบทางกายภาพอะนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่ปฏิกิริยากันบ้างนะครับก็เรามาดูที่การจับไปนั่นก่อนจับตัวมอนทินโอเคอย่างที่เรารู้นะครับเรามี2ตัวก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตกับโซเดียมคาร์บอเนตนะครับไอตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาเป็นแคลเซียมออกไซด์กับตัวนี้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วส่วนไอตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นโซเดียมออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์เราจะได้2ตัวนี้มาแล้วเนี่ยโอเคเรามาดูกันที่การจับนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างตัวข้างบนให้ดูนะในการจับมอนทินของมันตัวมอนทินที่เราว่าเนี่ยมันจะเป็นในรูปของซิลิคอนไดออกไซด์นะครับหรือว่าทรายนั่นเองเหมือนจะเป็นทรายมาปนในสินแร่ครับส่วนใหญ่เขาก็จะเอาตัวแคลเซียมออกไซด์เนี่ยที่ได้จากไอตัวที่เขาใส่เข้าไปเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตกับโซเดียมคาร์บอเนตเนาะมันก็จะจับเป็นแคลเซียมซิลิคอนไตรออกไซด์นะครับส่วนอันนี้เราสมมติเราก็จะได้เป็นตัวที่ตกตะกอนแล้วไอ้ตัวที่ลอยแล้วมันจะลอยอยู่ตรงนี้เนาะพอเราจับได้แล้วเนี่ยมันจะลอยอยู่ตรงชั้นนี้ซึ่งเราก็จะเอามันออกไปได้ง่ายนะครับส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ย
ราได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วใช่ไหมแต่อย่างที่พี่บอกอะครับคือไอกระบวนการถลุงเนี่ยเราไม่ค่อยต้องการไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เราต้องการตัวนี้คาร์บอนกับคาร์บอนมอนอกไซด์อ้าวแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพื่อที่จะได้คาร์บอนมอนอกไซด์ดังนั้นเนี่ยเขาจะเอาตัวคาร์บอนไดออกไซด์ครับไปทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเพื่อให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์2ตัวนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะของเรื่องของการถลุงเอ้ยขออภัยครับเรื่องของการจับมนทินโอเคนะครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการถลุงแต่ว่าเราจะเอาสินแร่มาถลุงใช่ไหมเราก็ควรรู้ก่อนว่าสินแร่เนี่ยมันมีกี่ประเภทซึ่งไอตัวชื่อสินแร่เนี่ย9วิชาสามัญนะครับชอบออกมากดังนั้นน้องควรจะจำไปนะครับถ้าใครสอบ9วิชาสามัญนะครับโอเคเราจะมาดูสินแร่กันนะครับตัวที่1แร่ดีบอกแร่ดีบุกนะครับขออภัยหรือว่า SN สินแร่เนี่ยนี่คือแร่นะส่วนสินแร่จะเป็นตัวที่เอามาถลุงนี่คือตัวที่เราต้องการคือแร่ใช่ไหมสินแร่ที่พบมาเนี่ยน้องอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับคือในธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่ในโลกของสินแร่นะซึ่งเราเอาสินแร่เนี่ยมาถลุงเพื่อให้ได้แร่นะครับผมสินแร่ที่พบมาเนี่ยจะอยู่ในโลกของแคสซิเทอร์ไลน์นะครับซึ่งสูตรทางเคมีของมันก็คือ SNO2 นะครับดีบุกสินแร่ที่พบมากอยู่ในรูปของแคสซิเทอร์ไลน์นะครับเรามาดูตัวที่2กันพ่วงหรือว่า SB สินแร่ที่พบมากนะครับก็จะมีอยู่2รูปโอเคเดี๋ยวพี่จะจดข้างหน้าลงมานะอยู่ในรูปของสติปไนท์นะครับอันนี้ควรท่องนะครับสติปไนท์เนี่ยสูตรเคมีของมันก็คือ Sb2S3 อีกรูปก็คือสติปบิโคไนท์นะครับสูตรเคมีของมันก็คือ Sb2O4 จุดน้ำ N ตัวซึ่งไอตัวสติปไนท์กับสติปบิโคไนท์เนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกกันดังนี้นะครับชาวบ้านเขาจะเรียกว่าพวงเงินตัวนี้ส่วนสติปบิโคไนท์เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าพวงทองนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องท่องที่อยากให้ท่องก็คือชื่อของภาษาอังกฤษของมันโอเคเราได้2ตัวแล้วเรามาท่องกันก่อนดีบุกสินแร่คือแคสซิเทอร์ไรต์พ่วงมี2อันสติปไนท์กับสติปบิโคไนท์นะครับดีบุกแคสซิเทอร์ไรต์พ่วงสติปไนท์สติปบิโคไนท์เนี่ยน้องดูดิพวง SB ใช่ไหมไม่เหมือนสติปเนี่ยมันจะอ่านอย่างนี้ใช่ไหมสติปบิโคไนท์สติปไนท์ก็จะจำได้ง่ายละพวง SB สติปไนท์สติปบิโคไนท์นะครับส่วนดีบุกก็แคสซิเทอร์ไรต์นะครับให้น้องจดแบบ
โอเคเรามาดูตัวที่3กับตัวที่4กันนะครับตัวที่3แรกที่เราอยากได้เนี่ยคือสังกะสีนะครับตัวสังกะสีเนี่ยหรือว่า ZN นะซิงค์สินแรกที่พบมานะครับคือสฟาเลอไลท์ส่วนเคมีก็คือ ZNS นะครับสังกะสีสฟาเลอไลท์ดีบุกแคสซิเทอร์ไลท์พ่วง SB สติปไนท์กับสติปบิคอไนท์นะครับสังกะสีซาฟาเรไลท์ตัวที่4เชอร์โคเนียมอันนี้อาจจะไม่คุ้นกันนะครับเชอร์โคเนียมหรือว่า ZR สินแร่ที่พบมากคือเซอร์คอนนะครับ ZRSIOC เซอร์คอนหรือเซอร์คอนโอเคมีอยู่4ตัวที่สำคัญนะครับโอเคเรามาทวนกันอีกรอบดีบุกสินแร่ที่พบมากแคสซิเทอร์ไลท์พ่วงมี2อันมาจากอะไรพ่วง SB สติปไนท์กับสติปบิโคไนท์พ่วงเงินพ่วงทองสังกะสีสินแร่ที่พบมากคือสฟาเรไลท์เชอร์โคเนียมเชอร์คอนอันนี้คล้ายกันเนาะเชอร์โคเนียมเชอร์คอนนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนนะครับเรามาดูเรื่องการถลุงกันทีนี้เนี่ยในเรื่องการถลุงแร่เนี่ยพี่ขอจะแบ่งเป็นกลุ่มแร่กลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ๆ2ชนิดนะและไอ้สินแร่ที่เราจะเอามานะครับพี่ขอแบ่งสินแร่ออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่1นะครับสินแร่ที่อยู่ในรูปออกไซด์ไอสิ่งแรกที่อยู่ในโลกออกไซด์เนี่ยเราสามารถนำไปถลุงได้เลยนะครับง่ายสะดวกนำไปถลุงได้เลยดังนี้โอเคเดี๋ยวพี่จะเขียนสูตรเคมีของมันนะแล้วให้น้องพูดนึกในใจก็ได้ว่าชื่อของมันชื่ออะไรตัวแรกนะครับ SNO 2 SN ตัวแรกคือ SN ดีบุกนะสินแร่ของมันชื่อ Cassiterite นะครับใครจำไม่ได้รีบกลับไปท่องนะครับเราจะเอาตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นตัวรีดิวนะครับพอรีดิวเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาเป็นแรกเลยก็คือ SN ดีบุกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัวรีดิวออกไซด์ควรรู้แล้วนะครับพี่จะไม่ขออนุญาตไม่สอนนะต่อมาตัวที่2 SB สติปมี2ตัวนะ SB อะไร SB 2 OC จุด N H2O ตัวยาวและชื่ออะไรมีสติปไนท์กับสติปบิโคไนท์ตัวยาวคือสติปบิโคไนท์นะครับซึ่งเอาถลุงแล้วเราจะได้อย่างนี้อุ้ยขออภัยพี่ลืมเขียนตัวรีดิวนะครับต่อมาเอาอีกสักตัวหนึ่ง
ZN O นะครับ ZN คือสังกะสีสังกะสีสีแรกของมันชื่อซัฟฟาเรไลท์นะครับเอาคาร์บอนมาถลุงจะได้ตัวแร่สังกะสีนะครับกับคาร์บอนมอนอกไซด์โอเคตอนแรกที่พี่บอกเนี่ยก็คือสินแร่เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือสินแร่ที่อยู่ในโลกออกไซด์สามารถเอามาถลุงได้เลยส่วนอีกประเภทของหนึ่งเนี่ยก็คือชนิดที่2นะครับไม่ได้อยู่ในชนิดที่ไม่ได้อยู่ในโลกออกไซด์หรือว่าอยู่ในโลกอื่นๆพออยู่ในโลกอื่นๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถถลุงได้นะครับดังนั้นเราต้องเอาไปผ่านกระบวนการนึงก่อนให้มันเป็นโลกออกไซด์เพื่อที่จะมาถลุงแร่ได้เราเรียกการกระบวนการนี้เนี่ยในการเพิ่มให้อยู่ในโลกของสารประกอบออกไซด์นะครับเรียกว่าการย่างแร่ครับนำไปย่างแร่นำไปย่างแร่ก่อนดังนี้ที่เราเรียนที่เราจับไว้เนี่ยมันมีกี่ตัวนะที่ไม่ได้อยู่ในโลกของสารประกอบออกไซด์มีสติปไนท์กับซัฟฟาเรไลท์นะครับเรามาดูตัวแรกก่อนตัวนี้ชื่ออะไร SB Step Night เอาไปย่างแร่ก็คือเหมือนเอาไปเผาอะครับเราก็ต้องใช้ออกซิเจนในการเผาไงดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดสารประกอบที่อยู่ในโลกออกไซด์และออกซิเจนเนี่ยตัวนี้คุ้นไหมไม่คุ้นเนาะเป็นตัวที่น้องยังไม่รู้นะครับไม่ต้องจำต่อมาอันที่สองนะครับ ZNS สังกะสีซัฟฟาเรไลท์นะครับเฮ้ยเมื่อกี้ขออภัยนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ซัฟฟาเรไลท์นะ ZNO มันจะเป็นอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งไม่ต้องท่องนะครับขออภัยด้วยตัวนี้คือซัฟฟาเรไลท์ ZNS นะครับเอาไปย่างแร่คือสินแร่อย่างที่บอกมันมีอยู่ในหลายรูปมากนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือที่พี่ได้สอนไปแล้วมันจะมีอยู่ 4-5 รูปอะที่น้องต้องจำนะครับจำชื่อของมันจะได้ ZNO บวกโอเคย่างแร่นะครับนี่คือกระบวนการย่างแร่แต่กระบวนการย่างแร่ของเราเนี่ยมันจะเกิดแก๊สพิษนะใช่ไหมนี่คือแก๊สพิษนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการกำจัดแก๊สพิษหรือว่ากำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เลยนะครับเราจะเอาตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปผ่านลงในสารละลายเบสนะครับนี่คือวิธีการอันนี้ก็เคยออกนะครับการกำจัดSO2 sulfur dioxide เอา sulfur dioxide ไปผ่านสารละลายเบสนะครับดังนี้สมมติเรามี SO2 นะจะไปผ่านแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อที่จะให้มันเกิดตัวสารประกอบตัวนี้กับน้ำทีนี้เราก็สามารถกำจัดมันได้แล้วครับโอเคโอเคก็จบไปแล้วเรื่องการถลุงนะครับเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับที่น้องต้องได้ดังนั้นเรากลับมาดูที่ซอยกันนะครับทีนี้เนี่ยน้องก็สามารถตอบได้แล้วง่ายๆเลย
การถ่วงน้ำแร่เป็นกระบวนการรีดักชันถูกเพราะเราเอาตัวนั่นเราเอาตัวอะไรอะคาร์บอนกับคาร์บอนมอนอกไซด์ไปเกิดกระบวนการรีดักชันนะครับข้อ2การถ่วงแร่ทำได้โดยใช้สารเคมีหรือไฟฟ้าสารเคมีเนี่ยเราเรียนแล้วหรือไฟฟ้าเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีนะครับแต่คำว่าหรือเนี่ยหรือในทางคณิตศาสตร์จะคือตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้อันนี้ไม่มีก็ถูกต้องผิดหมดอะถึงจะผิดใช่ไหมแต่สารเคมีเนี่ยเราเรียนแล้วว่ามันมีดังนั้นข้อ2ถูกนะครับข้อ3การถ่วงแร่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเรามาดูกันการถ่วงแร่เนี่ยดูเลยเกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็เป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่งหรือว่าโอเคเนี่ยเห็นหรือว่าอาจจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้ดังนั้นเนี่ยการถ่วงแร่เนี่ยมีส่วนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกก็ถูกต้องนะครับส่วนข้อ4การถ่วงแร่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารประกอบอื่นให้อยู่ในรูปออกไซด์ผิดนะครับกระบวนการนี้เนี่ยคุณไหมเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบในรูปของออกไซด์เขาเรียกว่าย่างแร่นะครับกระบวนการย่างแร่นั่นเองดังนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ4นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย